พื่อนๆที่มองหากระเป๋ากล้องขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับลองแวะมาดูยี่ห้อดอมเคอเมริกาของร้านลุงหนอได้นะตัวในมือลุงหนอวันนี้ก็คือดอมเค 5XB เห็นไหมไซส์เล็กๆน่ารักเลยนะครับคำถามที่เกิดบ่อยกับดอมเครุ่นนี้ก็คือลุงหนอครับทำไม 5XB เนี่ยมันมีซิปด้านบนนี่ซิปด้านบนนี่บึ๊กมากเลยนะเนี่ยฮะหลายท่านบางท่านอาจจะไม่ค่อยชอบใจตรงที่ว่าไอซิปด้านบนเนี่ยบางทีเวลาเพื่อนๆใส่อุปกรณ์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรเฉียดฉิวกับอุปกรณ์คือดึงไปดึงมาบ่อยๆบางทีมันไปโดนเลนโดนบอดี้มันจะทำให้เป็นรอยได้นะแต่เท่าที่ลุงหนอจับนะมันก็ไม่ได้มีความคมอะไรนะฮะคือตรงเนี้ยไอซิปพวกเนี้ยเขาออกแบบมาโปรเทคป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ลุงก็มองว่าเอ๊ะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องมีเหตุผลสิซึ่งเหตุผลตรงนั้นที่ลุงพูดถึงก็คือตรงนี้ไงนะครับกระเป๋ากล้องพวกนี้มันสามารถถอดสายได้แล้วก็เอาไปเน็ตเอวได้เขาก็เลยบอกว่าถ้ากรณีเพื่อนถอดสายเห็นไหมครับถอดสายนะถอดสายปุ๊บออกปุ๊บเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเอาไปเน็บเอวเนี่ยมันก็เลยมีซิปเพื่อป้องกันอุปกรณ์เราเทเนี่ยฮะนะก็เลยต้องปล่อยคลิปนี้มาเพื่อให้เพื่อนเข้าใจว่าเฮ้ยหายคาใจสักทีว่าทำไมเขามีซิปก็เน้นย้ำไปว่าถ้าเน็บที่เอวเนี่ยเขามีซิปให้มันจะช่วยกันอุปกรณ์เราเทนะครับนี่น่ารักเลยนะดอมเค 5XB จริงๆลุงก็รีวิวไปสักคลิป2คลิปไปละไล่ดูคลิปกันได้นะครับแต่จะบอกว่าเห็นเล็กๆแบบนี้นะนี่ Nikon DF ลงติด50มิลนะ28มิลเนี่ยวันชิลๆลุงหนอก็ถือ2ตัวเนี้ยใส่ 5XB ไปเดินถ่ายรูปวัดวาอารามหรือว่าเดินสตรีทเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเห็นเขาเล็กๆนี้นะรับประกันว่าจุเอาเรื่องนะครับเอาละเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าคาใจแวะมาลองที่ร้านนะครับแวะมานะ